จากกระแสในโลกออนไลน์ครับที่มีการแชร์กันเกี่ยวกับอาหารที่สามารถช่วยลดพุงสลายไขมันหน้าท้องได้ไม่ว่าจะเป็นเม็ดแมงลักถั่วลิสงแอปเปิ้ลเขียวหรือกระทั่งนมถั่วเหลืองแท้จริงแล้วครับอาหารเหล่านี้มันช่วยลดพุงได้จริงหรือเปล่าและอะไรถึงเป็นเช่นนั้นธัญเดชกดไลค์สุขภาพในวันนี้ครับผมจะนำคุณผู้ชมไปหาคำตอบจากปากของนักโภชนาการดร.อรวรรณผู้ชัยวัฒนานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการโภชนาการแห่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีถึงความเชื่อเกี่ยวกับอาหารเหล่านี้ซึ่งก่อนอื่นครับผมต้องไปว่ากันที่หลักการกับแนวทางการรับประทานอาหารเพื่อที่จะลดพุงหรือลดน้ำหนักที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เวลานี้กันก่อนครับในเรื่องของอาหารลดพุงนะคะมันตั้งอยู่บนหลักการของการลดพลังงานที่บริโภคเข้าไปถ้าตราบใดที่คุณลดการบริโภคอาหารน้ำหนักคุณก็ลงพุงคุณก็หายแล้วก็วิธีการที่เขาใช้กันอยู่ในโลกของออนไลน์ทั่วๆไปที่เขานิยมตอนนี้ที่กำลังแชร์กันอยู่ก็คือการลดปริมาณของแป้งข้าวธัญพืชลดปริมาณน้ำตาลที่บริโภคแล้วก็เพิ่มปริมาณของผักหรือใยอาหารเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อแคลอรี่ลดลงพุงคุณก็จะหายไปว่าแล้วก็ลองไปดูกันว่าอาหารที่เขาแชร์กันในอินเทอร์เน็ตนั้นมันลดพุงได้จริงหรือเปล่าเริ่มจากเม็ดแมงลักครับเม็ดแมงลักเป็นตัวช่วยอันนึงนะคะข้อดีของเม็ดแมงลักก็คือมีใยอาหารเยอะและตัวมันเองเนี่ยมันสามารถจะดูดน้ำได้เกือบ25เท่าเพราะฉะนั้นเวลากินเม็ดแมงลักเข้าไปจะรู้สึกอิ่มความอยากอาหารความหิวเนี่ยก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่เอามาใช้ในการลดน้ำหนักได้ค่ะโดยที่ไม่มีผลเสียต่อร่างกายเมนูต่อมาที่แนะนำกันเหลือเกินนะครับนั่นก็คือแอปเปิ้ลเขียวจริงๆผลไม้หลายชนิดที่สามารถจะลดน้ำหนักได้นะคะสามารถจะทานได้ในช่วงที่คุณกำลังลดน้ำหนักก็คือพวกผลไม้ที่มีความหวานน้อยเช่นพวกกลุ่มของฝรั่งนะคะมะละกอที่หวานไม่เยอะนะคะที่ใช้แอปเปิ้ลเขียวเพราะว่าอันที่หนึ่งแอปเปิ้ลเขียวหวานน้อยแล้วมีความเปรี้ยวแอปเปิ้ลเขียวมีใยอาหารค่อนข้างที่จะเยอะนอกจากนั้นแอปเปิ้ลเขียวยังมีกลุ่มที่เรียกว่าแอนโทไซยานินก็คือในกลุ่มของโพลีฟีนอลมันจะช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระได้บ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาแนะนำว่ากินอิ่มน้ำตาลน้อยมีใยอาหารเยอะจากแอปเปิ้ลเขียวครับต่อกันที่ถั่วลิสงการใช้ถั่วลิสงจริงๆถั่วลิสงนี้ 50% ของเม็ดถั่วลิสงเป็นไขมันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกินเราต้องเลือกไขมันที่ดีเอามากินนะไขมันที่ดีตอนนี้เราแนะนำไขมันในรูปของน้ำมันมะกอกถั่วลิสงมีกรดไขมันที่เหมือนกับน้ำมันมะกอกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ในช่วงการทำน้ำหนักตัวหรือลดน้ำหนักก็ตามเนี่ยไขมันที่เอามาเนี่ยปริมาณไขมันที่กินมีความสำคัญคุณภาพไขมันที่กินมีความสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกคุณภาพไขมันเราเลือกถั่วลิสงสามารถเลือกได้น้ำมันมะกอกได้แต่ปริมาณเท่านั้นที่เราจะต้องจำกัดสุดท้ายครับกับนมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้ว่าแท้จริงแล้วมันคู่ควรกับการดื่มเพื่อลดความอ้วนหรือเปล่านมถั่วเหลืองจริงๆแล้วนมถั่วเหลืองนี่ถ้าเป็นพี่นะคะพี่จะไม่แนะนำให้กินในช่วงที่ลดน้ำหนักนะคะเพราะว่านมถั่วเหลืองเวลาท่านกินแล้วก็ตามเนี่ยมักจะมีน้ำตาลเข้ามายกเว้นทำเองหรือว่าไปซื้อเองโดยบอกที่ไม่มีน้ำตาลและในนมถั่วเหลืองนี่ก็จะมีไขมันอยู่นะไขมันของนมถั่วเหลืองนี่จะเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนซึ่งมีปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะข้อเสียมันก็คือมันกระตุ้นการอักเสบเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีแคลอรี่เยอะมันเป็นน้ำเพราะฉะนั้นเวลาช่วงทำน้ำหนักตัวเนี่ยอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะน้ำที่ดื่มพี่จะแนะนำเป็นน้ำที่ดื่มก็คือน้ำเปล่าได้รับความกระจ่างของตัวอย่างอาหารที่มีการพูดกันบนโลกออนไลน์กันไปแล้วครับคราวนี้ครับก็มีข้อสงสัยว่าหากเราเลือกใช้วิธีการแบบนี้มันจะมีผลดีหรือผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างหรือเปล่าล่ะครับผลดีก็คือน้ำหนักลดลงเร็วเมื่อคุณตัดแป้งคือแป้งหรือข้าวเนี่ยคุณลดปริมาณข้าวหรือแป้งในแต่ละมื้อคุณลงไปจากเดิมเคยกิน1จานลดลงเหลือประมาณ4คำเพราะฉะนั้นตรงนี้คือข้อดีคือวิธีการแบบนี้ลดได้เร็วนะคะ1อาทิตย์อาจจะลดได้1กิโลเพราะฉะนั้น1กิโลสัก 2-3 อาทิตย์ในกิโลแรกบางคนอาจจะ 2-3 กิโลได้นะคะในช่วง1อาทิตย์แต่หลังจากนั้นน้ำหนักมันก็จะลงช้าลงแล้วเมื่อลงช้าลงคุณทำไปประมาณสัก6สัปดาห์8สัปดาห์12สัปดาห์คุณก็จะเริ่มเบื่อความยั่งยืนมันไม่เกิดขึ้นตราบใดถ้าคุณหลุด
คำว่าหลุดก็คือคุณกลับไปกินข้าวคุณกลับไปกินแป้งคุณไปกินน้ำตาลเหมือนพฤติกรรมการบริโภคของคุณอย่างเดิมน้ำหนักคุณก็จะขึ้นหรือที่เรียกว่าโยโย่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างไรให้มันมีความยั่งยืนตรงนี้มันก็กรณีที่ว่าคุณจะต้องคุมอาหารแล้วเพิ่มการออกกำลังกายเมื่อน้ำหนักคุณลงได้ที่แล้วจุดหนึ่งคุณจะต้องมีการออกกำลังกายเพื่อคงน้ำหนักที่คุณลงแล้วหรือน้ำหนักที่คุณต้องการไว้เนี่ยให้มันอยู่ในสภาพนี้ตลอดไปประมาณสัก1ปีหรือ2ปีมันสามารถจะทำได้ก็ได้ความกระจ่างกับวิธีการลดพุงแบบยั่งยืนกันไปแล้วเพื่อให้เป็นการตอกย้ำวิธีการลดพุงให้ได้ผลผมขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับกับวิธีการออกกำลังลดพุงแบบฉบับโค้ชเป้งสาธิตธนทัศน์ที่แนะนำให้ก้าวขึ้นลงบันไดวันละประมาณ 15-20 นาทีเพียงเท่านี้ก็น่าจะทำให้อาหารที่ว่ากันว่าเป็นอาหารลดพุงไม่สูญเปล่านั่นเองแหละครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักโภชนาการของเราที่มาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอาหารที่แชร์กันในเน็ตบอกว่าสามารถลดพุงได้ตอนแรกผมก็อุตส่าห์ไปหาน้ำเต้าหู้ครับเม็ดแมงลักครับแต่ว่าแท้จริงแล้วอย่างที่นักโภชนาการของเราแนะนำเอาไว้ก็คือสามารถรับประทานได้ลดพุงได้จริงนะครับแต่ว่าต้องทำอย่างต่อเนื่องที่สำคัญต้องออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยวันนี้เวลาของเจเดดกดไลค์สุขภาพหมดแล้วครับกลับมาใหม่ในวันพุธหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ